Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงิน K-Expert มีคำตอบโทร02-888-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง101 Radio Report 1 101 RR 1นะครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ทาง101 Radio Report 1แห่งนี้ตั้งแต่บ่าย 3:00 ถึง 5:00 เย็นนะครับรายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับตุ๊ดจีนต้องตึงลีจินเลยครับฟังเพลงอื่นรู้สึกว่ามันไม่อินเท่าฟังเพลงนี้และถ้าคนผู้ฟังจำได้ถ้าเป็นแฟนกันเหนียวแน่นติดตามแล้วฟังกันตั้งแต่ต้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ5ปีรวดในช่วงตรุษจีนก็จะมีเติ้งลี่จินมาให้ฟังกันนะครับตัวเธอไม่อยู่แล้วแต่เพลงของเธ ผลงานของเธอก็ยังอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปนะครับนี่คือช่วงที่3ของ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมครับในช่วงนี้ครับก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยสนับสนุนโดยบลจ.กสิกรไทยนะครับคุณผู้ฟังครับในยามที่ภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยแม้จะดูดีมีการฟื้นขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอย่างสหรัฐ
แต่ว่าที่ยุโรปกับที่ญี่ปุ่นล่ะนะครับจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องไหมในยามที่ตลาดหุ้นบ้านเราก็ยังคงผันผวนนะครับสถานการณ์แบบนี้เราจะเลือกลงทุนอย่างไรดีเราจะเลือกวิธีในการปกป้องสินทรัพย์ปกป้องความมั่งคั่งและหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการลงทุนได้อย่างไรนะครับในช่วงนี้ครับก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยสนับสนุนโดยบลจ.กสิกรไทยท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทจัดการกองทุนกสิกรไทยคุณชัดชัยสฤทธิ์อภิรักษ์นะครับจะมาคุยและให้คำแนะนำทางด้านการลงทุนกับเราในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณชัดชัยครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับคุณชัดชัยครับทำไมช่วงนี้เนี่ยมีแต่ใครต่อใครชวนไปลงทุนในตลาดต่างประเทศทั้งนั้นเลยมุมมองของคุณชัดชัยเนี่ยตลาดต่างประเทศเนี่ยมันดีขนาดไหนดีแค่ไหนและน่าสนใจในการลงทุนไหมครับคุณชัดชัยผมว่ามันคงใช้เทียบกันนะครับคือพอคนเห็นสถานการณ์ในประเทศแบบนี้ระยะสั้นๆก็ตื้อไปหมดเออเอายังไงดีครับแต่นี้พอไปดูต่างประเทศเนี่ยภาพเศรษฐกิจโลกปีนี้จริงๆยังมีความผันผวนนะครับแต่ว่าทิศทางโดยรวมเนี่ยดูดีขึ้นครับดูดีขึ้นนี่ดูทั้งอเมริกาก็ค่อยๆปรับดีขึ้นนะครับครับยุโรปโดยภาพรวมก็ฟื้นช้าๆญี่ปุ่นหลังจากที่เขายังใช้ QE ยังกระตุ้นอยู่เนี่ยก็ดูแรงส่งเขาดูดีขึ้นงั้นคือภาพรวมของโลกยังดูผันผวนแต่ว่าทิศทางโดยรวมดีขึ้นมันก็เลยเป็นทางเลือกหนึ่งของคนว่าเอ๊ะเห็นในประเทศมันตื้อๆแล้วต่างประเทศมันก็มีโอกาสที่จะไปหาผลตอบแทนที่ดีขึ้นได้ครับครับฟังดูแล้วคุณชัดชัยมีมุมมองที่ค่อนข้างดีต่อการฟื้นตัวของตลาดต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปหรือว่าญี่ปุ่นนะครับครับเอาแล้วจีนล่ะครับเป็นยังไงบ้างจีนก็โอเคนะครับเพียงแต่ว่าของอเมริกาเนี่ยทิศทางเขาชัดว่าดีขึ้นยุโรปเนี่ยมันดีบางประเทศบางประเทศก็อาจจะมีปัญหาบ้างแต่อย่างที่เรียนโดยรวมโอเคครับของจีนไม่ได้มีกระตุ้นมากมายแต่ว่าเศรษฐกิจของจีนตอนนี้ก็โต7กว่าครับ7กว่าเนี่ยก็ดีกว่าหลายประเทศของโลกเพียงแต่ว่าคนอาจจะรู้สึกว่าจีนโหสมัยก่อน 10% ไป2หลักพอลงมา9มา8มา7ดูจืดๆแต่จริงๆจีนก็โอเคนะครับเพียงแต่ว่าคือจีนเหมือนกับทรงตัวอยู่แต่ว่าอเมริกายุโรปญี่ปุ่นมันดูค่อยๆมีทิศทางที่ดีขึ้นครับของจีนเนี่ยวันก่อนผมคุยกับอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์นะครับอาจารย์บอกว่าเราอาจจะเห็นเศรษฐกิจจีนโตเป็นอันดับ1ของโลกก็ได้ภายใน10ปีข้างหน้านะเอาละครับทีนี้ผมขออนุญาตโฟกัสไปที่3ตลาดหลักนะครับถ้าให้คะแนนเนี่ยคุณชัดชัยเรียงลำดับความน่าสนใจยังไงระหว่างสหรัฐยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นครับให้สหรัฐครับให้สหรัฐหัวแถวเลยเพราะว่าจริงๆหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นมามากพอสมควรแล้วก็เพิ่งมาปรับตัวลงบ้างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าเขามีทิศทางชัดเจนว่าเขาเคยฟื้นขึ้นอเมริกาเนี่ยตัวเลขเขาออกมาทุกๆสัปดาห์บางทีก็ดีขึ้นบ้างภาพรวมแล้วทิศทางชัดเจนขณะที่ยุโรปเนี่ยผมว่าไอ้ค่าเงินที่ยังเกาะด้วยสกุลเดียวเนี่ยยังทำให้หลายประเทศมีปัญหาไม่สามารถจะหลุดไปได้ง่ายๆเพราะพื้นฐานมันต่างกันใช่ไหมใช่ก็ต้องมาใช้เงินสกุลเดียวกันแล้วก็อย่างช่วงที่ตอนนี้ตัวเลขของเยอรมันดูดีขึ้นแต่ฝรั่งเศสแย่ลงครับคืออเมริกามันเป็นประเทศเดียวพูดทั้งภาพได้ของยุโรปเนี่ยมีหลายกลุ่มภาพในกลุ่มฟื้นตัวช้าๆแต่ว่าได้บางประเทศเสียบางประเทศครับเพราะฉะนั้นภาพที่ดูน่าสนใจจริงคืออเมริกาเราเห็นภาพชัดคือนักลงทุนต้องการเป็นลงทุนแบบช่วงเวลาปานกลางช่วงเวลายาวหน่อยเห็นภาพชัดดีครับงั้นอเมริกาภาพชัดของญี่ปุ่นภาพก็ค่อนข้างโอเคครับครับฉะนั้นให้คะแนนยังไงครับสหรัฐแล้วก็ลองลงมาเป็นญี่ปุ่นถ้าเฉพาะ3ประเทศเนี่ยก็เป็นสหรัฐญี่ปุ่นแล้วก็ค่อยไปยุโรปสหรัฐอันดับ1ครับญี่ปุ่นอันดับ2แล้วก็ยุโรปอันดับ3นะครับเรียงลำดับความน่าสนใจที่เราจะเข้าไปลงทุนนะครับครับทีนี้ถ้าพูดถึงการลงทุนในตลาดต่างประเทศทั้ง3แห่งที่ว่าเนี่ยมันน่าสนใจเฉพาะตลาดหุ้นหรือตลาดตราสารหนี้ของเขาก็น่าสนใจด้วยครับเวลาเราพูดไปต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เราพูดไปถึงตลาดหุ้นแล้วเพราะว่าด้วยความผันผวนของเศรษฐกิจเนี่ยถ้าหากว่าไปลงตราสารหนี้ต่างประเทศ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตราสารหนี้ต่างประเทศที่ให้ผลดีเนี่ยคือต้องเป็นพวก high yield เพราะพอดูว่าเศรษฐกิจดีขึ้นพวกนั้นก็จะได้มีกำไรส่วนเกินจากการที่ผลตอบแทนมันปรับลดลงเพราะตราสารหนี้ผลตอบแทนกับราคามันสวนกันอยู่ครับอย่างทางยุโรปเนี่ยพวกใครซื้อพันธบัตรของอิตาลีสเปนไว้2ปีก่อนเนี่ยผลตอบแทนจะดีเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าเครดิตเขาดูดีขึ้นครับผมด้วยวันนี้ด้วยสภาพที่เรียนนะครับว่าเศรษฐกิจพอมันดูแกว่งแล้วก็ตอนนี้บางประเทศมันมีพูดถึงอย่างอาร์เจนตินาบอกว่าขาดดุลเยอะแล้ว
ลดค่าเงินลงมาเลยดีกว่าจะได้เหมือนประเทศไทยสมัยก่อนนะครับพอขาดดุลเยอะก็ลดค่าเงินมาเพื่อจะมากระตุ้นแต่ขอให้เราอย่าอาการหนักเหมือนอาร์เจนตินาเลยคนก็เลยกลัวว่าเอ๊ะอาร์เจนตินาเป็นแล้วมันจะไปลามประเทศอื่นๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยถ้าลงทุนตราสารหนี้คำแนะนำผมคือต้องเป็นกองทุนประเภทที่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนนะครับหรือไม่งั้นเนี่ยผมว่าที่น่าสนใจกว่าของต่างประเทศเนี่ยคือเป็นตราสารทุนมากกว่าเป็นหุ้นมากกว่าอ๋อถ้าพูดถึงว่าความน่าสนใจเวลาไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยตลาดหุ้นน่าสนใจมากกว่าตลาดตราสารนี่เพราะว่าผมเทียบ2อันน่ะนะครับคือเทียบต่างประเทศกับในประเทศต่างประเทศหุ้นเนี่ยมันดูว่ามีโอกาสมากกว่าในประเทศเพราะในประเทศไทยเนี่ยถ้าจะพูดได้ว่า6เดือนจากเนี้ยดูมันจืดคือครึ่งปีแรกเนี่ยด้วยสถานการณ์การเมืองแบบเนี้ยมันคงไม่ไปไหนไกลตลาดหุ้นบ้านเราน่าจะไปไหนได้ไม่ไกลครับผมขณะที่ถ้าตราสารหนี้ต่างประเทศเทียบกับกองทุนตราสารหนี้ในประเทศเนี้ยผลตอบแทนต่างประเทศก็ดีกว่านะเพียงแต่ว่าใช้คำว่าน่าสนใจสำหรับต่างประเทศเนี้ยหรือว่าถ้าไม่กล้าไปหุ้นเต็มเนี่ยบางทีมันก็มีกองนะครับที่ว่าบาลานซ์ฟันหรือว่ากองทุนผสมคือครับมีทั้งตราสารหนี้ทั้งตราสารทุนเรียกว่าเขาพยายามหาให้เป็นโทเทิลรีเทิร์นทั้งตราสารหนี้ผสมกันก็มีใช่ครับใช่ไหมครับเอาละครับฟังดูแล้วเทียบกันปอนต่อปอนตลาดหุ้นต่างประเทศยังน่าสนใจมากกว่าตลาดหุ้นบ้านเราเช่นเดียวกับตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศก็ยังคงมีความน่าสนใจนิดๆมากกว่าตราสารหนี้ในบ้านเราใช่ไหมครับตรงเลยครับถูกต้องเลยครับสรุปเป็นเบื้องต้นนะครับเอาละครับมาถึงคำถามต่อไปถ้าสถานการณ์เป็นอย่างที่คุณชัดชัยวิเคราะห์และมองแบบนี้เนี่ยเรานี่หมายถึงนักลงทุนทั่วไปในบ้านเราเนี่ยควรจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนดีครับคุณชัดชัยนี่ตรงใจมากคำถามเพราะว่าจะเจอหลายคนถามอย่างที่คุณยุทธนาถามบอกว่าภาวะแบบนี้ชัดเจนคือต้องไม่ทุ่มเงินลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหนึ่งมากเกินไปต้องไม่ใส่ไข่ในตะกร้าใบเดียวใช่แต่ก็ไม่ควรเก็บเป็นเงินสดไว้อยู่ในมือเพราะว่าเงินสดตอนนี้ชัดเจนมากว่าปีนี้ธนาคารหลายธนาคารกังวลว่าเอ๊ะนี่เสียจะเยอะขึ้นหรือเปล่าเศรษฐกิจโตช้าลงงั้นเป้าสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในปีนี้เนี่ยโตน้อยครับพอเป็นแบบนั้นธนาคารก็จะไม่หาเงินฝากเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยเงินฝากก็จะมีแนวโน้มลดลงใช่ก็เลยว่าก็ไม่ควรจะถือเป็นเงินสดงั้นพอบอกว่าไม่ควรจะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหนึ่งมากเกินไปแล้วก็ไม่ควรเก็บเงินสดด้วยงั้นทำยังไงผมว่าก็ต้องกระจายตอนนี้กระจายยังไงขึ้นอยู่กับการรับความเสี่ยงของท่านนักลงทุนแล้วนะครับครับกระจายในที่ผมแบ่งเป็น 2-3 ส่วนก็คือส่วนแรกก็เป็นหุ้นครับผมว่าหุ้นก็อย่างที่เรียนว่าต่างประเทศดูน่าสนใจกว่าสำหรับของไทยเนี่ยเพียงแต่ว่าน่าจะไม่ขึ้นมาเยอะลงไปเยอะมันก็คงเป็นแกว่งตัวอย่างนี้ไปนะครับกับว่าน่าจะแบ่งมาส่วนที่เป็นตราสารหนี้เพราะว่าพอหุ้นเนี่ยมันมีทั้งมีโอกาสได้เยอะเสียเยอะหน่อยใช่ก็แบ่งลงมาเป็นตราสารหนี้ซึ่งจะเป็นที่หลายๆบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน3เดือน6เดือน1ปีพวกนี้นะครับผมว่าพวกนี้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากครับนะครับงั้นถ้าใครเงินยาวได้ก็จะล็อก6เดือนอะไรไปได้ครับส่วนอันสุดท้ายคือถ้ายังนึกไม่ออกก็เอาเงินมาแปะไว้ในกองทุนตลาดเงินหรือมันนี่มาร์เก็ตเอามาพักเงินไว้ก่อนใช่เพราะว่าผลตอบแทนก็ยังได้แล้วแต่ความเสี่ยงกองที่ไม่ลงตราสารเอกชนเลยลงแต่ภาครัฐก็ได้ประมาณ 1.8-1.9% ครับหรือถ้ากองทุนตลาดเงินที่ลงพวกตราสารหนี้เอกชนบ้างหรือฝากเงินแบงก์ต่างประเทศที่เสี่ยงน้อยๆแล้วประกันความเสี่ยงเต็มเนี่ยก็ผลตอบแทนได้สูงกว่าอีกสักประมาณ30ตังค์ครับก็เป็นทางเลือกว่าอย่าเก็บไว้แต่เงินสดอย่างเดียวเพราะว่ามันงอกเงยช้ามากคำแนะนำคืออย่าเก็บแต่เงินสดอย่างเดียวผลตอบแทนมันจะไม่คุ้มและก็แนะนำให้กระจายความเสี่ยงไปยังตลาดต่างประเทศบ้างครับผมและถ้าไม่อยากจะเสี่ยงกับตลาดหุ้นก็ลงโฟกัสไปที่ตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศดูซะหน่อยจะเป็นไรครับผมอันนี้คือดอกจันตรงนี้ใช่ไหมครับคุณชัชชัยครับผมนะครับขอบคุณมากที่เรียบเรียงให้ครั้งเป๊ะเลยครับนะฮะให้ลองไปเหลียวมองดูชะแวบชะแวบที่ตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศดูบ้างใช่ไหมฮะครับผมเอ๊ะถ้าพูดถึงตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยนะครับหรือทางที่จะไปลงทุนผมขอตัวอย่างกองที่มีออกมาจริงซะหน่อยและคุยกับกสิกรคงต้องขอตัวอย่างของบลจ.กสิกรซะหน่อยนะฮะมีบ้างไหมครับกองทุนของกสิกรที่ไปลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศครับคุณชัชชัยตอนนี้เราขายอยู่ทุกสัปดาห์เลยเนี่ยนะครับครับก็จะมีกองประเภท3เดือน6เดือนแล้วก็1ปีโอ้โหมีทั้ง3เดือน6เดือนแล้วก็1ปีเลยเหรอครับครับผมเพียงแต่ว่าผลตอบแทนในแต่ละสัปดาห์ที่ให้เนี่ยอาจจะแตกต่างไปบ้างแล้วแต่ว่าสภาพตลาดในขณะนั้นนะครับที่เราออก3เดือน6เดือน1ปีเนี่ยก็มีทั้งกองปกติธรรมดานะครับแล้วก็มีกองแบบ High Yield อย่างที่ผมเคยเจอเนี่ยก็จะมีกองทุนเปิด K Enhanced ตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน I ก็มี
นะอย่างกองนี้เขาบอกว่าประมาณผลตอบแทนหลังจากหักค่าใช้จ่ายกองทุนอยู่ประมาณ 3% หน่อยๆใช่ไหมใช่ครับ 3.02% หน่อยๆนะครับครับผมอย่างที่เราขายล่าสุดเนี่ยนะครับคือชื่อกองทุนเคตาสันนิต่างประเทศเนี่ยถ้าเป็น3เดือนล่าสุดเนี่ย3เดือนเราให้ 2.95 3เดือนให้ 2.95% ถ้า6เดือนให้ 3.05 6เดือน 3.05 แล้วก็1ปี 3.2 1ปี 3.2 นะครับครับสัปดาห์ที่ผ่านมาชื่อกองทุนเคตาสารหนี้ต่างประเทศนะครับหมวดของกองทุนของบลจ.กสิกรไทยที่ไปลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยไปลงทุนตราสารหนี้ประเทศไหนหรือเป็นการลงทุนแบบกระจายพอมีตัวอย่างซะหน่อยได้ไหมครับไปลงในอะไรบ้างก็มีอย่างในภาวะปัจจุบันเนี่ยก็จะมีไปลงในประเทศจีนคือธนาคารของจีนนะครับแต่บางทีอยู่ตั้งสาขาที่ฮ่องกงบ้างที่มาเก๊าบ้างนะครับจะลงทุนเรียกว่าเป็น4แบงก์ใหญ่ของจีนนะครับไปลงทุนในตราสารหนี้ของ4แบงก์ใหญ่ของจีนครับส่วนใหญ่ก็เป็นเงินฝากครับเป็นเงินฝากอ๋อเป็นเงินฝากนะฮะครับเป็นเงินฝากแบงก์ของจีนครับแล้วก็มีลงทุนในตราสารหนี้ของธนาคารในประเทศบราซิลครับก็บราซิลเครดิตเรตติ้งก็ดีอยู่นะครับถ้าเทียบของไทยของไทย 3B บวกของบราซิล 3B ข้อดีของบราซิลคือหนี้นอกของเขาน้อยครับคือหนี้เทียบกับ GDP เนี่ยน้อยอยู่แค่ประมาณ 20% เองครับเพราะฉะนั้นกองนี้ก็จะกระจายไปลงทุนในเงินฝากแบงก์ใหญ่ของจีนแล้วก็ที่บราซิลนี้เป็นเงินฝากหรือตราสารหนี้เป็นตราสารหนี้ของธนาคารตราสารหนี้ธนาคารที่บราซิลครับผมนะครับแล้วมีที่ไหนอีกบ้างมั้ยครับส่วนใหญ่จะอยู่ใน2ประเทศนี้จีนกับบราซิลนะฮะครับเป็นส่วนใหญ่อาจไม่เห็นมีในสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นเลยถ้าพวกสหรัฐยุโรปมันดอกเบี้ยมันน้อยมากครับคือเอากลับมาเป็นบาทแล้วอาจจะเหลือเปอร์เซ็นต์เดียว 1% นะตอนนี้พอเป็นอย่างของบราซิลของจีนถึงให้ผลตอบแทนกับนักลงทุนได้ที่ประมาณ 3% เนี่ยครับครับนะเพราะฉะนั้นกองตราสารหนี้ของบลจ.กสิกรไทยส่วนใหญ่ก็จะไปลงทุนในเงินฝากแบงก์จีนแล้วก็ตราสารหนี้หรือว่าหุ้นกู้ของธนาคารในบราซิลนะครับครับผม3เดือนผลตอบแทนประมาณ 2.95% กอง6เดือนให้ผลตอบแทนประมาณ 3.05% แล้วก็กองอายุ1ปีให้ผลตอบแทนประมาณ 3.2% นะครับใช่ครับกองประเภทนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนกลุ่มไหนครับคุณชัชชัยเหลืออีกประมาณนาทีกว่าต้องคนที่พอมีเงินลงทุนยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเงินไม่สามารถถอนได้ทุกวันนะครับแต่จริงถ้ากองที่อยากจะฝากจริงๆอีก1กองเนี่ยนะครับจะเป็นกองทุนผสมชื่อ KGAมันเป็น Global Asset Allocation KGA เหรอครับครับผมKGA เป็นกองผสมระหว่างตราสารหนี้กับตราสารทุนแต่ไปลงในต่างประเทศทั้งหมดนะครับครับไปลงทุนที่ไหนครับก็ทั่วโลกเลยครับเพราะว่า G มันก็ Global Asset Allocation ก็ลงทั่วโลกทั้งหนี้ทั้งทุนซึ่ง 2-3 ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนแต่ละปีน่าสนใจครับครับประมาณ 10% อะไรได้ขนาดนั้นเลยชื่อกองว่า KGA ใช่ไหมครับใช่ครับผม KGAเป็นกองผสมระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้ครับแต่ว่าไปลงทั่วโลกไปลงทั่วโลกเลยนะครับครับผมเป็นฟันออฟฟันใช่ไหมครับใช่ครับเราไปให้เขาบริหารแล้วเขาก็ปรับไอตัวเขาแอสเซทโอเคชั่นคือปรับทรัพย์สินไปมาอยู่ตลอดจังหวะไหนที่ตราสารหนี้น่าสนใจเขาก็เพิ่มหนี้ทุนน่าสนใจเขาก็เพิ่มหุ้นแทนครับนะไอกองนี้นี่ยังขายอยู่ไหมครับขายอยู่ครับเป็นกองทุนเปิดนะครับกองที่เป็นกองเปิดนะครับกองนี้เหมาะสำหรับใครครับ KGA ของบลจ.กสิกรไทยกองนี้ครับใครที่คิดว่าน่าจะไปต่างประเทศเหมือนกันแต่ว่ากังวลแบบโอ้โหยังไม่กล้าลงเต็มหุ้นอย่างเดียว อันเนี้ยก็เขาลงทั้งนี้ทั้งทุนคือเขาพยายามผลตอบแทนให้มันให้สุดที่ออกมาดีไม่ได้มุ่งว่าผลตอบแทนสูงสุดครับนะทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นกองตราสารหนี้เมื่อสักครู่นี้หรือกอง KGA ของบลจ.กสิกรไทยได้ทำความเสี่ยงประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วยไหมครับถ้าเป็นกองตราสารหนี้จะประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนนะครับแต่ถ้าเป็นตราสารทุนตัวความเสี่ยงตัวนี้น้อยกว่าเรื่องราคาคนะครับถ้าเป็นตราสารทุนบางทีเราก็ทำความเสี่ยงไม่เต็มจำนวนนะครับอาจจะทำบางส่วนดูจังหวะค่าเงินของตลาดครับแล้วกองนี้จะเต็มเลยกอง KGA เนี่ยประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ไหมทำบางส่วนครับทำบางส่วนนะครับครับผมทำบางส่วนนะครับเอาละครับการกองทุนก็จะดูตลาดให้ด้วยดีครับดีครับนะครับนี่คือเรื่องของนะครับการมองตลาดต่างประเทศการวิเคราะห์ถึงทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจในภาวะตลาดแบบนี้นะครับแล้วก็โฟกัสไปที่กองตราสารหนี้ต่างประเทศหรือกองผสมที่ลงทุนระหว่างหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้ต่างประเทศด้วยนะครับสอบถามเพิ่มเติมไปยังบลจ.กสิกรไทยสอบถามยังไงสอบถามที่ไหนได้บ้างครับคุณชัชชัยครับได้2ช่องทางเลยนะครับถ้าใช้โทรศัพท์ก็026733888026733888เป็น call center ของบริษัทหรือว่า
ถ้าใครจะใช้ทางเมลเข้ามาก็ได้นะครับเป็น ka.customer@gasicornasset.com ka แล้วก็ .customer กับ @gasicornasset.com @gasicornasset.com ก็ได้ด้วยนะครับครับได้2ช่องทางเลยครับเอาละครับนี่คืออีก1ทางเลือกในการลงทุนที่มีมาฝากกันในวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาให้ความรู้และแนะนำทางเลือกในการลงทุนให้กับเรานะครับขอบคุณมากๆครับครับสวัสดีครับยินดีครับครับสวัสดีครับคุณชัดชัยสฤทธิ์อภิรักษ์นะครับท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทจัดการกองทุนกสิกรไทยนะครับคุณชัดชัยมามองสถานการณ์ในเศรษฐกิจต่างประเทศนะครับแล้วก็ให้คะแนนเรียงมาเลยว่าชอบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่างประเทศที่ไหนมากกว่ากันนะครับคุณชัดชัยให้สหรัฐเนี่ยมาอันดับ1เลยนะครับรองลงมาเป็นญี่ปุ่นนะครับอันดับ2รองลงมาเป็นยุโรปเป็นอันดับที่3นะครับมองจากการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องมองถึงโอกาสในการที่จะเติบโตนะครับอันดับ1สหรัฐอันดับที่2ญี่ปุ่นและอันดับที่3ยุโรปนะครับแล้วก็แนะนำทางเลือกในการลงทุนไปยังต่างประเทศผ่านทางกองตราสารหนี้นะครับกองตราสารหนี้แต่ว่ากองตราสารหนี้ของกสิกรเนี่ยเขาไม่ได้ไปลงทุนในสหรัฐนะครับยุโรปหรือว่าญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าไปลงในเงินฝากไปลงในเงินฝากธนาคารที่จีนแล้วก็ไปลงในหุ้นกู้นะครับตราสารหนี้ของธนาคารที่บราซิลเพราะให้ผลตอบแทนสูงกว่าในช่วงนี้แล้วก็ยังแนะนำกองผสมที่ไปลงทุนยังต่างประเทศกองนี้ดอกจันไว้3ดอกนะครับ KGA กอง KGA นะครับตัว Global Asset Allocation KGA ของบลจ.กสิกรไทยลงทุนยังตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกเลยผลตอบแทนที่ผ่านมานี่ก็น่าตื่นตาตื่นใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นก็โฟกัสไปที่กองผสมระหว่างหุ้นและตราสารหนี้ที่ไปลงทุนยังต่างประเทศนะครับให้ไฮไลท์ไปที่กองนี้มากเป็นพิเศษนะครับ KGA ของบลจ.กสิกรไทยสอบถามเพิ่มเติมเบอร์ไหนเบอร์นี้ครับเมมไว้ก่อนวันจันทร์ค่อยโทรนะครับ026733888026733888หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ka. นะครับ customer@gasicornasset.com นะครับka.customer@gasicornasset.com ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ปิดท้ายทางกสิกรฝากมาครับบอกว่ามาแล้วนะครับ The Expert Season 2นะครับ The Expert นะครับมาแล้วครับรายการที่จะทำให้ฝันเป็นความจริงได้นะครับรายการ The Expert ปลุกฝัน2ทุกวันศุกร์ช่อง5 3:10 นเป็นต้นไปทุกวันศุกร์ช่อง5 3:10 นเป็นต้นไปเริ่มแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเป็นการตรอกย้ำนะครับเป็นการตอกย้ำเรื่องของการให้คำปรึกษาทางการเงินพยายามจะบอกว่าฝันที่หลายๆคนบอกว่ามันเกินฝันเนี่ยมันยังเป็นไปได้เลยมันยังทำได้เลยแล้วคนที่ฝันพื้นฝันทั่วๆไปแต่ยังไม่กล้าเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วกล้าได้แล้วถ้าคุณไม่กล้าไม่กล้าทำไม่กล้าลองโอกาสที่จะไปถึงความฝันมันก็แทบจะปิดไปเลยแต่ถ้าสู้มาไหร่โอกาสในการจะไปเป็นไปตามฝันที่เราตั้งใจไว้ฝันไว้ก็มีโอกาสสูงนะครับติดตามไม่ได้ครับทุกวันศุกร์3:10 นทางช่อง5 The Expert นะครับซีซั่น2นะครับ The Expert ปลูกฝันซีซั่น2นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเราพักกันครู่เดียวแล้วช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับ心，你问我爱你。
有多深，我爱你有几分，我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心，轻轻的一个吻已经打动我的心，深深的一段情叫我思念到如今。ช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทย Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงิน K-Expert มีคำตอบโทร02-888-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน